ซึ่งบริษัทนี้เมื่อ6ปีที่แล้วก็มีประวัติไปเกี่ยวข้องกับการเรียกภาษีกับเขาด้วยโดยประกอบรถเมย์ NGV เสร็จตั้งแต่ที่จีนแต่นำไปพักที่มาเลเซียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเพราะหากนำเข้าจากจีนโดยตรงต้องเสียภาษีศุลกากรถึง 7-40%แต่ถ้าเป็นนำเข้าจากมาเลเซียไม่ต้องเสียภาษีเพราะมีข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยข้อเท็จจริงที่ปรากฏนี้จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการที่สตช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำไมถึงไม่มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินกับตู้หาวตั้งแต่แรกและไม่แจ้งเสียทีนั้นก็เพราะมันจะเชื่อมโยงไปถึงหลานของพลเอกประยุทธ์เข้ามาในคดีนี้ด้วยในฐานะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถทัวร์ของตู้ห่าวซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินของจีนเทา